วัสดีครับกลับพบกับรายการ Research ชวนเมาส์ในช่วง Technical Today นะครับประจำวันศุกร์ที่24มิถุนายนนะครับสำหรับเรื่องของ Cash Balance จากทางตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์รายวันเมื่อวานนี้เนี่ยไม่มีเพิ่มเติมเข้ามางั้นก็ยังเป็นหุ้นเดิมๆอยู่ส่วนเกณฑ์รายสัปดาห์ก็อย่างที่เมลแจ้งไปนะครับก็จะมีตัวที่คาดว่าน่าจะติดก็ลองติดตามในเมลแล้วกันครับส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวครบกำหนดด้วยนะครับก็ประมาณ6หุ้นด้วยกันนะครับจะเป็นกลุ่มของ AJD นะครับ AJD แล้วก็ AJD Warrant แล้วก็รวมไปถึงมีตัว Hydro QTC แล้วก็ตัว TMI นะครับที่จะครบกำหนดการติด Cash Balance วันนี้แต่ว่าต้องบอกว่าทั้ง6ตัวต้องเป็น4ตัวนะเพราะว่าตัวลูกเนี่ยมันติดตามตัวแม่อยู่ครับไม่ว่าจะเป็น AJD เป็น Hydro หรือว่า QTC รวมไปถึง TMI เนี่ยราคาณปัจจุบันยังอยู่ที่ระดับเดียวกันกับตอนที่ติดครั้งที่แล้วแล้วบางตัวเนี่ยสูงกว่าในช่วงที่แล้วด้วยนะดังนั้นก็ถือว่าทั้ง 5-6 ตัวนี้คาดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่ตลาดหลักทรัพย์จะต่ออายุอีก3สัปดาห์ได้แต่ไงแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเราไม่ทราบเกณฑ์ของตลาดตลาดไม่มีการแจ้งเกณฑ์ให้ทราบไม่สามารถหาได้นะว่าเกณฑ์ของตลาดในการพิจารณาเรื่องการต่ออายุหุ้นติดแคชบาลานซ์เนี่ยใช้อะไรพิจารณานะดังนั้นก็ได้แต่คาดการณ์จากประวัติก่อนนะครับว่าตัวไหนที่ติดตัวไหนที่ถูกต่ออายุตัวไหนที่ไม่ถูกต่ออายุนะครับแล้วก็คาดเอานะครับนั้นของจริงก็คงต้องรอตลาดประกาศในเย็นวันนี้ครั้งหนึ่งครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานพลิกกลับขึ้นมาบวกไป 11.72 จุดมาอยู่ที่ 1436.40 แต่ว่าเป็นการบวกแรงเนี่ยในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็คือหลัง 4:00 นไปแล้วนะครับในช่วงแรกตั้งแต่ตอนเช้ามาจนถึงก่อนปิดเนี่ยต้องถือว่าตลาดเป็นลักษณะของการแกว่งทรงตัวแคบๆมากกว่าก็เป็นลักษณะขึ้นๆลงอยู่หลักๆเลยก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะก็เป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของการทำ Brexit ของทางอังกฤษซึ่งเมื่อวานดำเนินการอยู่เนี่ยก็ยังไม่ทราบผลงั้นก็เลยทำให้ตลาดค่อนข้างจะผันผวนในกรอบจำกัดแต่ในช่วงท้ายคาดว่าคงเป็นแรงซื้อเก็งกำไรส่วนหนึ่งครับที่เข้ามาหนุนเพื่อหวังว่าผลการทำประชามติเนี่ยน่าจะออกมาในโทนบวกก็เลยทำให้ตลาดขยับขึ้นมาแล้วก็ปิดบวกไป 11 จุดเศษได้ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับคือตอนแรกนี่ก็ยังไม่ทราบผลดังนั้นก็เลยเป็นลักษณะการขยับบวกขึ้นมาเก็งกำไรลุ้นผลบวกจากการทำประชามติทั้งตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่บวกกันไป 1% 2% นะครับแต่ว่าพอตั้งแต่ตี4บ้านเราเป็นต้นมานะครับก็เริ่มมีการปิดหีบแล้วก็เริ่มต้นการนับคะแนนการทำประชามติของอังกฤษก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างสูสีกันทั้งอินและเอาท์นะครับก็ทำใหในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ที่เปิดมายังค่อนข้างผันผวนนะครับที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยตลาดเอเชียส่วนใหญ่เป็นลบจริงๆแล้วเมื่อสักครู่ที่เองเนี่ยเพิ่งมีจังหวะของการรีบาวกลับมาเป็นบวกไปครับแล้วก็ช่วงเปิดจริงๆก็เป็นการเปิดลบเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือคะแนนการทำ Brexit เนี่ยถือว่าตอนนี้ระหว่างนับคะแนนไปแล้ว 30% ของการลงคะแนนเนี่ยก็คะแนนยังค่อนข้างสูสีอยู่นะครับก็สับกันแพ้สับกันชนะอยู่ก็เลยทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นเองก็น่าจะได้รับผลจากตรงนี้นะก็คือมีลักษณะการแกว่งตัวผันผวนบวกลบในกรอบจำกัดเป็นไปตามผลการประกาศเรื่องของการทำ Brexit ของอังกฤษนะครับที่จะทยอยไล่กันไปเรื่อยๆนะครับคาดว่าจะมีผลอย่างเป็นทางการก็คงเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำของบ้านเราไปแล้วครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเองนะก็คงอยู่ในลักษณะเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียเรามองว่าก็คงมีลักษณะของการแกว่งตัวผันผวนอยู่ในระหว่างวันนะครับตรงนี้ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเนี่ยเรายังเชื่อว่าถ้าตลาดปรับตัวลงกรอบการปรับลงของตลาดในช่วงถัดจากนี้เนี่ยน่าจะยังมีค่อนข้างจำกัดในขณะเดียวกันเนี่ยมองว่าเวลาตลาดปรับลงแล้วแรงซื้อที่มีเข้ามาหนุนเหมือนอย่างในรอบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะครับนั้นตรงนี้มองว่ากรอบลบจำกัดในขณะที่ด้านบนเนี่ยเรายังเชื่อว่าช่วงครึ่งปีหลังดัชนีมีโอกาสของการที่จะกลับขึ้นไปตามพื้นฐานที่เราประเมินไว้นะครับแถวๆ 1,500 ในขณะเดียวกันเนี่ยในด้านทางเทคนิคเองนะครับเรายังมองกรอบการแกว่งตัวของตลาดนะครับในลักษณะเชิงบวกอยู่นะครับอย่างที่เห็นในกราฟเนี่ยก็คือยังมีลักษณะการแกว่งยกระดับขึ้นมาได้อยู่งั้นตรงนี้เองเนี่ยในช่วงสั้นๆถือว่ารูปแบบกราฟหลักรูปแบบกราฟดัชนีรวมไปถึงอินดิเคเตอร์เนี่ยก็เริ่มกลับมาส่งสัญญาณบวกในเชิงของระยะสั้นด้วยนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรามองว่าระยะกลางยาวมีสัญญาณเชิงบวกระยะสั้นอาจจะต้องระวังเรื่องพักตัวมาถึงตรงนี้ระยะสั้นเริ่มกลับมามีสัญญาณเชิงบวกด้วยเช่นกันดังนั้นมองว่ากรอบการปรับลงก็จะยิ่งจำกัดมากขึ้นแล้วก็โอกาสของการที่จะเริ่มต้นแกว่งไต่ระดับขึ้นไปครับน่าจะเริ่มใกล้เข้ามามากขึ้นแล้วครับแล้วก็เป้าหมายของการขยับขึ้นยังมองไว้ที่1,500บวกลบเป็นแนวต้านเป้าหมายอยู่ดังนั้นต
รงนี้เนี่ยกลยุทธ์ก็เลยเหมือนกันนะก็คือช่วงจังหวะอ่อนตัวของตลาดแนะนำให้เลือกหุ้นเข้าซื้อได้ในขณะที่ซื้อแล้วเนี่ยแนะนำให้เน้นถือเป็นกรอบใหญ่มากกว่านะก็คือถือแล้วรอรอบการแกว่งตัวขึ้นของตลาดในช่วงถัดไปแล้วก็เป็นรอรอบใหญ่มากกว่าที่จะเลือกเล่นสั้นๆขายทำกำไรเร็วนะครับก็คือเน้นเป็นรอขายทำกำไรในรอบใหญ่ไปเลยนะครับส่วนหุ้นรายตัวที่นำมาแนะนำทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับตัวแรกจะเป็นตัวบางกากนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาแกว่งไซด์เวย์ทรงตัวมาได้ดีมาพักใหญ่ๆมาช่วงนี้เริ่มมีแรงซื้ออีกครั้งโดยเฉพาะเมื่อวานนี้แรงซื้อค่อนข้างหนาตาราคาดีดตัวขึ้นมาครับก็น่าจะยังลุ้นบวกต่อแนวต้านในรอบนี้เนี่ยมองไว้แถวๆ32บาทครับก็น่าจะลุ้นเทรดดิ้งตามรอบได้ส่วนข่าวที่เข้ามาหนุนเมื่อวานอาจจะเป็นเรื่องของการคาดการกำไรของตัวบางกากซึ่งในช่วงเย็นเนี่ยตลาดก็บริษัทนะครับก็มีการปฏิเสธข่าวนิดหน่อยนะว่าตัวเลขที่ให้มานี่ยังมีการคาดตัวเลขที่นักข่าวไปลงเนี่ยยังเป็นตัวเลขที่คาดเคลื่อนอยู่แต่ว่าอันนี้เรามองว่าก็คงไม่ได้ส่งผลลบอะไรมากนักนะนั้นโอกาสของการที่จะยังรีบาวต่อเนื่องได้น่าจะยังเป็นไปได้ก็เล่นเป็นเทรดดิ้งตามรอบแนวต้านอยู่แถวๆใกล้ๆ32บาทอีกตัวนึงที่น่าสนใจในการเข้าเทรดดิ้งนะจะเป็นตัว NCL นะครับถือว่าราคาค่อยๆ ยกระดับขึ้นมาได้เรื่อยๆอยู่ในช่วงนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็พักตัวลงไปพอควรครับดังนั้นตรงนี้มองว่าโอกาสของการขึ้นต่อยังเป็นไปได้โดยมองแนวรับแถวๆ 1.90 ถ้าไม่ต่ำกว่าน่าจะยังลุ้นขึ้นต่อแนวต้านอยู่แถวๆ 2.20 บวกลบนะครับอาจจะลุ้นเข้าใกล้ 2.30 ได้ด้วยนะครับดังนั้นก็แนะนำเทรดดิ้งได้สำหรับตัว NCL Inter นะครับในขณะที่ทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนนะครับแนะนำยืมช็อตเพิ่มเติมในส่วนของตัวโรบินสันเพราะว่ามองว่าราคายกระดับขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วง 2-3 สัปดาห์หลังนี่ขึ้นเร็วด้วยนะครับ 2-3 วันนี้เริ่มมีแรงขายกดดันมากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่ปรับตัวลงจริงจังแต่ว่ามองแล้วโอกาสของการพักฐานลงไปแถวๆ60บาทต้นๆ น่าจะเป็นไปได้นะครับงั้นก็เลยแนะนำเป็นหุ้นยืมช็อตโดยใช้แนวต้านแถวๆไฮที่ทำไว้ในช่วงนี้นะครับก็คือบริเวณ68บาทเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการ stop loss ถ้าราคาเกินกว่า68ก็ซื้อคืนตัดขาดทุนถ้าไม่เกินกว่ายังน่าสนใจในการที่จะยืมช็อตก่อนแล้วลงไปรอซื้อตอนหลุดต่ำกว่า65 64บาทลงไปนะครับก็มองว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมตลาดแล้วก็หุ้นรายตัวทางเทคนิคนะครับส่วนประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำ Brexit ของทางอังกฤษก็คงรอติดตามจากทางชมพู่แล้วก็อ้วนนะที่จะมาคุยในรายละเอียดให้ฟังว่าตอนนี้เข้าไปถึงไหนกันแล้วก็ผลคะแนนเป็นอย่างไรบ้างครับรอสักครู่ครับ